ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนถือเป็นบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนไทยนะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพและเสรีภาพของสื่อในสังคมไทยทำให้มีการจัดงานเสวนาคุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนสอบสวนสื่อโทรทัศน์สะท้อนสภาพปัญหาอะไรของสื่อและสังคมไทยค่ะปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของสื่อโทรทัศน์ในการเข้าสู่ทีวีดิจิตอลทำให้มีสถานีกลุ่มด้านข่าวสารและสาระเกิดขึ้นทำให้ปริมาณงานข่าวเชิงสืบสวนมีจำนวนมากขึ้นในช่วงวันที่22สิงหาคมถึง22กันยายน2557มีเดียมอนิเตอร์ได้ทำการศึกษาเรื่องสื่อเชิงสืบสวนในโทรทัศน์ดิจิตอลกลุ่มข่าวสารและสาระเพื่อวิเคราะห์การทำหน้าที่ของสื่อสะท้อนทั้งประสิทธิภาพสื่อเพื่อสังคมและเสรีภาพของสื่อที่สังคมไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์ผู้อำนวยการมีเดียมอนิเตอร์เปิดเผยว่าการสำรวจพบว่าการนำเสนอส่วนใหญ่เน้นในเรื่องการอธิบายขยายความหรือคลี่ปมและเน้นทำข่าวสืบสวนในการใช้อำนาจหน้าที่มิชอบมากที่สุดแต่ไม่ต่อเนื่องและไม่ชี้เป้าแต่การจัดงานเสวนาครั้งนี้ทำให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนตัวปริมาณเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าน้อยพอมาฟังผู้เชี่ยวชาญวันนี้พูดบอกปริมาณมันไม่ได้สำคัญมันสำคัญที่ความลึกขณะเดียวกันไอ้ตัวระดับที่ว่าต้องไปไต่ไปให้ถึงเนี่ยบางทีระดับเต้นต้นแค่กระตุกและตีแผ่ให้คนสนใจและทำให้เห็นว่ามันมีโยงใยมีเงื่อนงำอย่างไรโดยไม่ต้องไปถึงชี้ตัวผู้กระทำผิดหรือชี้เป้าอะไรแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนำผลการศึกษามานำเสนอสู่การพูดคุยวันนี้เราพบว่าตัวข่าวสืบสวนหรืองานที่เรียกว่า investigative journalism นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวแรงบันดาลใจด้านนางสุชาดาจากพิสุทธิ์บรรณาธิการบริหารศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมืองให้ความเห็นว่าปัจจุบันปัญหาของข่าวเชิงสืบสวนคือไปไม่สุดถึงตัวการและมีข้อจำกัดในปัจจัยต่างๆเช่นด้านองค์กรการจัดสรรงบประมาณเวลาการทำข่าวและบุคลากรและการคิดประเด็นข่าวข่าวสืบสวนมันมีธรรมชาติของมันในแต่ละประเด็นการที่จะไปสุดหรือไม่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานที่มีนะคะต่อมาก็คือว่าขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวนักข่าวเพราะนั้นข่าวสืบสวนที่บอกว่ามันมีทั้งข่าวที่มันเกิดขึ้นตามกระแสกับข่าวที่คุณไปสืบสวนสอบสวนในทางลึกเนี่ยนึกแค่ว่าเอาเข้าจริงเลยเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยของการไปไม่สุดหรือของการที่คุณจะทำข่าวสืบสวนแบบไหนคุณภาพอย่างไรเนี่ยมันมาจากเรื่องของการคิดประเด็นทั้งนี้จากการสำรวจของมีเดียมอนิเตอร์พบว่าสถานีด้านข่าวสารสาระทั้งหมด7ช่องมีรายงานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ที่กำหนด13เรื่องช่องที่นำเสนอมากที่สุดคือช่อง Spring News จำนวน6เรื่องตามด้วยช่อง Nation Channel จำนวน4เรื่องและช่อง Byte TV จำนวน2เรื่องขณะที่เวลานำเสนอโดยรวมมีน้อยมากผลการศึกษาเมื่อประมวลในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่การนำเสนองานเชิงสืบสวนยังไปไม่ถึงต้นเหตุโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์อาจยังมีข้อจำกัดในการผลิตงานเชิงสืบสวนเช่นด้านทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณและส่วนแบ่งโฆษณาแต่ด้วยคุณค่าและความสำคัญของสื่อเชิงสืบสวนต่อสังคมเป็นตัวชี้วัดหรือสะท้อนแสดงถึงคุณภาพและเสรีภาพของการทำหน้าที่สื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์นั้นจะนำผลเผยแพร่ต่อสาธารณะและเสนอให้กสทช.ต่อไปเนื้อแพพงสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน